น่ากลัวจริงเหรอรู้ไหมว่าจะเลือกโลชั่นกันแดดแบบไหนที่ปกป้องผิวเราได้เต็มประสิทธิภาพและเหมาะสำหรับการใช้งานของเราจริงๆแล้วก็ต้องดูจากค่า SPF และค่า PA ที่ระบุไว้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละกิจกรรมรู้ไหมค่า SPF คือค่า Sun Protecting Factor แบบไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละวันจริงๆแล้วถ้าทำกิจกรรมกลางแจ้งเต็มที่ทั้งวันเช่นเที่ยวทะเลขี่จักรยานตีกอล์ฟหรือว่ายน้ำต้องใช้ SPF 50ถึงจะเอาอยู่ถ้าเป็นวันทำงานหรือวันเรียนที่ต้องเข้าๆออกๆแสงแดดทั้งวันก็เลือก SPF 30ก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นวันพักผ่อนอยู่ในบ้านทั้งวันเราก็ยังต้องเจอ UV จากหลอดไฟแบบนี้ SPF 15ก็เพียงพอรู้ไหมค่า PA ที่อยู่ข้างๆหลอดโลชั่นกันแดดคืออะไรจริงๆแล้วค่า PA หรือค่า Protection of UVA คือค่าที่บอกถึงประสิทธิภาพในการป้องกัน UVA 1และ UVA 2ซึ่งมีการจัดเกรดการปกป้องด้วยเครื่องหมายบวกที่อยู่ข้างหลัง PA จำง่ายๆถ้าเป็น PA บวกป้องกัน2เท่า PA บวกบวกป้องกันเป็น10เท่า PA บวกบวกบวกป้องกันได้ถึง8เท่ารู้ไหมถึง SPF สูงแค่ไหน UV ก็ยังหลุดลอดเข้าผิวเราได้ 2% จริงๆแล้วค่า SPF ที่สูงถึง50หรือ100การปกป้องก็ไม่ถึง 100% อยู่ดียังมีบางส่วนประมาณ 2% ที่สามารถทะลุหลุดรอดไปถึงผิวของเราได้ซึ่งจะเป็นตัวทำให้เกิดอนุมูลอิสระส่งผลเสียกับผิวหนังทำให้ผิวเหี่ยวย่นมีริ้วรอยเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอะโลเวราน้ำผึ้งและสารสกัดอูกอนซึ่งสารสกัดเหล่านี้เป็นตัวไปจับอนุมูลอิสระที่ถูกสร้างขึ้นจะสามารถช่วยปกป้องผิวจากผลกระทบที่เกิดจาก UV 2% ที่หลุดลอดมาได้แค่นี้ก็ได้คำตอบชัดๆรู้ทัน UV แบบจัดเต็ม UV ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวถ้าเรารู้จริงและรู้จักหาตัวช่วยที่ดีพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งได้เต็มที่แล้ว P.O.CARE Aloe Sunblock ปกป้องพร้อมบำรุงผิวในหนึ่งเดียว